สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับตอนนี้อาจารย์งงมากเลยเพราะว่า Facebook ส่วนตัวโพสต์ไปไม่มีใครเห็นเลยไม่รู้เป็นยังไงแต่ก็จะแชร์ไปโพสต์ไปนี่ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออย่างไรก็โพสต์ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีกลางอาทิตย์เนาะใช่ไหมครับก็หัวข้อวันนี้จริงๆอาจารย์จะไลฟ์แต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อพอดีเมื่อวานไม่ค่อยมีอุบัติเหตุหน่อยคือไม่ค่อยสบายฮะก็เลยไม่ได้มาทำไลฟ์นะครับก็วันนี้หัวข้อที่จะไลฟ์ก็คือว่าสีช่วยให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น อย่างไรนะครับก็อันนี้เดี๋ยวขอเทสเสียงนิดนึงนะครับเสียงเป็นไงบ้างแต่เมื่อวานแต่ว่าโอเคหวังใช้ได้อยากให้เด่นหน่อยคือไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้มาทำไลฟ์นะครับโอเคครับก็สีช่วยให้นะครับคุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นได้อย่างไรนะครับอาจารย์ไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าก็ไม่อยากให้พวกเราเสียเวลามากนะครับก็จะได้เอาแก่นวิชาไปใช้นะครับคือเรื่องของสีนะครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาของสีนะครับเป็นเรื่องของcolor marketing นะครับในด้านของการใช้สีการตลาดนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นโดยที่มันเป็นการเกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งคือสีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแรกที่สายตาเห็นนะครับสายตาคนเราเนี่ยเห็นสีเป็นสิ่งแรกเลยนะครับแล้วก็มันเป็นการเรื่องของสีเนี่ยมันเป็นเรื่องของแสงนะครับสะท้อนนะครับกับอ็อบเจกต์แล้วก็สะท้อนให้เราเห็นเป็นสีนั้นขึ้นมานะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นเป็นสีดำแสดงว่าวัตถุนั้นเนี่ยมันดูดสีหมดเลยนะครับไม่มีสีสะท้อนออกมาเราจึงเห็นเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าเกิดเห็นเป็นสีเหลืองคือมันสะท้อนสีเหลืองเข้าตาเรานะครับมันก็จะมาเป็นคลื่นนะครับมันจะมาเป็นคลื่นเป็นคลื่นเหมือนกับคลื่นแสงคลื่นเสียงเนี่ยนะครับขึ้นมาปุ๊บเข้ามาตาเราปุ๊บนะครับตาเราก็จะรับรู้สิ่งนี้นะครับแล้วก็จะไปแปลงสัญญาณนะครับโดยส่งสัญญาณเนี่ยเข้าสมองนะครับแล้วสมองเราจะตีเราจะรับรู้ว่าคลื่นอันนี้เป็นอะไรนะครับเป็นสีเหลืองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่รับรู้ว่าเป็นสีอะไรเท่านั้นนะครับสมองเราเนี่ยมันแปลงเป็นอารมณ์ด้วยนะครับมันจะรับรู้ในด้านของสีต่างๆแล้วก็แปลงเป็นอารมณ์ออกมานะครับเช่นพอเห็นสีเหลืองปุ๊บเนี่ยครับเขาจะคิดถึงในด้านของคือสีเหลืองเป็นสีของพระอาทิตย์เนาะเป็นสีของแสงสว่างเนี่ยนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องในลักษณะของการคิดบวกนะครับpositive thinking นะครับความสุขอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนั้นครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูได้นะครับไลฟ์นี้นะครับนะครับเนี่ยมันจะตีความหมายแบบนี้นะครับเช่นโอเคถ้าเกิดเห็นสีดำนะครับสีดำก็คือสะท้อนมาแล้วไม่มีสีเนาะวัดแสดงว่าวัตถุนั้นเนี่ยมันดูดสีไปหมดเลยนะครับงั้นสีดำเวลาเราเห็นสีดำก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรสะท้อนจากวัตถุนั้นเนี่ยมาเข้าตาเรานะครับพอเข้าตาเราปุ๊บสมองก็จะไปตีความว่าอันนี้เป็นสีดำมันคืออย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้แค่ตีความมันตีอารมณ์ด้วยนะครับพอมันตีความปุ๊บว่าเป็นสีดำปุ๊บสมองเราจะสั่งอารมณ์เลยว่าเห็นสีนี้ปุ๊บอารมณ์เราเป็นยังไงนะครับปรับอารมณ์เราทันทีเช่นเห็นสีดำเราจะรู้สึกหดหู่นะครับทำไมงานศพถึงใช้สีดำอย่างเงี้ยวันไหนที่เราหดหู่ลองแต่งตัวดำๆนะครับเราจะรู้สึกหดหู่คนที่มองมาที่เราหน้าเราก็เศร้าอีกแล้วยิ่งหดหู่เข้าไปใหญ่นะครับงั้นในด้านของสีเนี่ยมันเป็นในด้านของจิตวิทยาของสีคือมันเป็นการสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึกซึ่งมันเร็วมากนะครับก่อนที่เราจะทันคิดอีกนะครับเพราะว่าอารมณ์เราเนี่ยมันไปแล้วนะครับแล้วเราค่อยคิดนะงั้นอันเนี้ยถึงถามว่าทำไมสีถึงทำให้เราเนี่ยช่วยในการขายช่วยในธุรกิจของเราได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สีที่มันสื่อความหมายถูกนะครับในด้านของจิตวิทยาของสีหรือในด้านของสีของการตลาดนะครับแล้วก็มันเป็นสีที่ตรงกับคลื่นพลังของเรานะครับเป็นสีที่เป็นสี DNA ของเรานะครับตรงกับคลื่นพลังนะครับเสริมโงเฮงดวงฮวงจุ้ยของเรานะครับมันก็จะทำให้สินค้าเราเนี่ยโดนตีความนะครับจาก
จากลูกค้านะครับได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหรือว่าเราเป็นแบรนด์นะครับเราทำตัวเองเป็นแบรนด์แล้วเราใช้สีที่มันสื่อในสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่เราทำแล้วเป็นเฉดสีที่ตรงกับคลื่นพลังเราด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยล้ำหน้าคู่แข่งนะครับทำให้ธุรกิจเรานะครับถ้าเท่ากันเนี่ยทุกอย่างเท่ากันหมดเนี่ยเราล้ำหน้าออกมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่ามันเกี่ยวกันยังไงนะครับคือในด้านจิตวิทยาสีเนี่ยก็คืออาจารย์จะทยอยไลฟ์มานะว่าโอเคถ้าทำธุรกิจแบบนี้นะครับจะใช้สีอะไรดีอะไรเงี้ยนะครับใครมีใครทำธุรกิจอะไรอยู่หรือว่าทำกิจการอะไรอยู่เนี่ยก็ถ้าต้องการรู้เรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับแล้วอาจารย์จะทำไลฟ์ให้นะครับแต่วันนี้อาจารย์จะทำให้ดูว่าแล้วมันทำไมนะครับถึงจะทำให้คุณเนี่ยล้ำหน้าคู่แข่งได้นะครับทำให้ธุรกิจคุณถ้าเกิดเท่ากันเนี่ยคุณล้ำหน้าคู่แข่งแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูนะครับว่าแค่ใช้สีผิดเนี่ยนะครับมาอยู่บนตัวเราเนี่ยเราจะเสียเปรียบคู่แข่งยังไงนะครับอย่างแรกนะครับการแค่เครื่องประดับนะครับเครื่องการเทียบสีนะครับแค่เครื่องประดับนะครับอันนี้จริงๆการเทียบสีเนี่ยของอาจารย์มีอยู่5ขั้นตอนเนาะนะครับทนร้อนทนเย็นนะครับแล้วก็ไปดูธาตุสีนะครับไปดูธาตุสีแล้วก็ไปดูในด้านของว่าเป็นคนที่มีธาตุสีผสมไหมนะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์แบบระดับ DNA คือวิเคราะห์ไปที่อวัยวะเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์บุคลิกนะครับบุคลิกจิตใจสำนึกของเรานะครับเพื่อสามารถที่จะไปทำเรื่องสไตลิ่งได้นะครับถ้าเกิดคุณจะสร้างแบรนด์นะครับก็ติดต่ออาจารย์มาได้เลยนะครับก็คือพอเรารู้บุคลิกจิตใต้สำนึกปุ๊บนะครับเราสามารถทำสไตลิ่งที่แมทช์โดยใช้สีของเราเนี่ยแล้วก็สไตล์ของเราเนี่ยแมทช์ออกมานะครับโอเคเนี่ยครับสมมุติว่าเป็นเรื่องเครื่องประดับก่อนผู้ชายเป็นเน็กไทเนาะหรือว่าโอเคหรือว่าเป็นสร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเนาะก็คือว่าโอเคอาจจะเป็นเครื่องประดับเงินหรือเครื่องประดับทองนะครับจะดูว่าแค่ใช้เครื่องประดับผิดเนี่ยนะครับเราจะเสียเปรียบคู่แข่งยังไงนะครับของอาจารย์เป็นคนธาตุน้ำนะครับของอาจารย์ก็จะทำปฏิกิริยาบวกกับสีพวกสีเงินนะครับสีเงินพวกหน้าพวกเครื่องประดับหน้าเครื่องไม่ใช่หน้าเครื่องประดับทองคำขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเครื่องประดับที่เพ้นสีขาวเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็จะทำอาจารย์จะทำปฏิกิริยาลบนะครับกับเครื่องประดับที่มีสีทองนะครับที่เป็นพวกสีทองนะครับเพราะว่าผิวเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังของอาจารย์เนี่ยเป็นเซลล์ที่มีเรียกว่าอมชมพูนะครับมีเฮอร์โมโกลบินนะครับเซลล์เม็ดสีผิวเฮอร์โมโกลบินมากนะครับสีน้ำเงินมากงั้นก็จะทำปฏิกิริยาบวกกับพวกเครื่องประดับที่เป็นเงินนะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยาลบกับเครื่องประดับที่เป็นทองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเป็นคนทนร้อนนะครับเป็นคนที่มีเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังที่มีคาร์โบไฮเดรตมากมันก็จะตรงข้ามกันนะครับคุณจะใส่ทองได้ขึ้นมากเลยเครื่องประดับที่เป็นทองนะครับได้ขึ้นมากแล้วก็พอใส่เครื่องประดับเงินปุ๊บผิวคุณจะซีดลงทันทีนะครับโอเคอาจารย์ทำให้ดูก่อนเลยนะครับแค่อย่างแรกนะครับเรื่องเครื่องประดับนะครับว่ามันต่างยังไงนะครับนะครับถ้าเกิดอาจารย์ใช้ผิดนะครับเครื่องประดับทองมาปุ๊บเป็นไงบ้างครับหน้าเซียวเลยเห็นไหมครับหน้าแก้มใจกว้างขึ้นนะครับเห็นชัดๆเลยแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆขึ้นมาเต็มเลยนะครับหน้าเซียวหน้าดรอปลงนะครับหน้าย้อยลงนะครับหน้าย้อยลงแล้วก็ดูผิวนะครับผิวจะแห้งนะครับผิวแห้งแล้วก็เซียวนะครับดูสุขภาพไม่ดีนะครับเนี่ยแค่คุณขึ้นไปใส่สมมุติว่าคุณอยู่กับคู่แข่งคุณหรือว่าคุณออกแก้งกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณแค่ใส่เครื่องประดับผิดเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลแล้วนะครับคนดูเขาก็ไม่ค่อยอยากดูคุณเท่าไหร่เพราะว่าดูแล้วเหมือนคุณป่วยนะครับดูแล้วเหมือนคุณไม่สบายนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้แหละเห็นไหมครับแค่ออกแป๊บเดียวนะครับเนี่ยผิวจะดูแต่งตึงขึ้นนะครับจะดูเนียนขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นนะครับหน้าลิฟต์อัพนะครับหน้าเรียวขึ้นทันทีเลยนะครับดูหน้าดูมากกว่าเนี่ยดูสุขภาพดีเห็นไหมครับคนที่ดูเราเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกดีนะครับไม่มีใครอยากดูคนป่วยๆนะครับงั้นถ้าแค่เนี่ยแค่เรื่องเครื่องประดับนะครับแค่สีเครื่องประดับเนี่ยมันก็ช่วยให้คุณขายของดีได้ขึ้นและถ้าเกิดคุณใช้ในสิ่งที่มันตรงกับเซลล์เม็ดสีผิวของคุณนะครับแล้วก็ตรงขึ้นพลังของคุณนะครับเนี่ยแค่เรื่องประดับนะครับอันนี้ลอง
ถ้าอยู่บ้านก็ลองเทียบง่ายๆก็ได้นะครับคือเอามาไว้กับแก้มเนี่ยนะครับเนี่ยลองดูสองข้างนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าข้างนี้ผิวจะดีมากเลยนะครับผิวเต่งๆนะครับข้างนี้นะครับผิวแห้งนะครับแล้วก็ดูซีดดูเซียวนะครับเนี่ยมีเครื่องประดับเพลินมือประดับทองลองไปดูก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านนะครับลองไปดูว่าอันไหนมันน่าจะเข้ากับเรามากกว่าเนี่ยพอย้ายข้างมาเป็นเลยนะครับเนี่ยข้างนี้จะดูดีขึ้นทันทีเลยนะครับเมื่อกี้เสียวๆซีดๆนะครับข้างนี้เมื่อกี้เป่งปังเลยนะครับดรอปไปแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้สีเครื่องประดับที่มันขัดกับขึ้นพลังของเรานะครับที่มันขัดกับเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังของเรานะครับเนี่ยครับแค่เรื่องเครื่องประดับนะครับทีนี้ในด้านของสีนะครับสีโดยทั่วไปนะครับเช่นนะครับสีโทนร้อนหรือสีโทนเย็นอย่างเงี้ยนะครับเครื่องอันเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่สีเสื้อผ้าที่คุณจะใส่นะครับมันยาวไปถึงโลโก้นะครับยาวไปถึงสีผลิตภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งนะครับสีเว็บไซต์นะครับสีแฟนเพจรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะครับคุณอาจจะมีหน้าของคุณอยู่นะครับแล้วก็แบ็คกราวด์นะครับเป็นสีต่างๆนะครับซึ่งมันส่งผลนะครับมันส่งผลแล้วก็ถึงแม้เราจะไม่ได้เอามาแนบหน้าเนี่ยบอกเลยว่าพอทุกอย่างมันเป็นขึ้นพลังนะครับแม้แต่สีผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้นะครับสีห้องนอนนะครับสีห้องทำงานสีออฟฟิศนะครับมันลิงก์กันหมดเลยนะครับมันจะตรงกับขึ้นพลังของเรามันจะทำให้เรารู้สึกดีนะครับถ้าเกิดเราใส่สีที่ถูกเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราเนี่ยจะรู้สึกก่อนเลยว่าเรารู้สึกดีนะครับเนี่ยอาจารย์เป็นคนโทนเย็นนะครับงั้นแถบสีโทนเย็นอาจารย์ใส่แล้วจะรู้สึกโอเคแต่ถ้าเกิดอาจารย์ใส่สีโทนร้อนเป็นไงบ้างครับวันนั้นเนี่ยพอใส่ปุ๊บมองในกระจกอาจารย์จะรู้สึกแย่เลยนะครับรู้สึกเหนื่อยนะครับยังไม่ทันออกจากบ้านเลยนะครับยังไม่ทันออกจากบ้านเลยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเซียวนะครับคนอื่นมองเข้ามาก็จะแย่รู้สึกแย่ส่งพลังแย่ๆให้เราด้วยนะครับส่งพลังแย่ๆเข้ามาหาเรานะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าออฟฟิศเราเป็นคนโทนร้อนโทนเย็นเราเป็นเจ้าของนะเราเป็นอย่าลืมว่าต้องเรื่องสีกับใช้พวกผลิตภัณฑ์ออฟฟิศพวกเว็บไซต์หรืออะไรก็แต่นะครับต้องใช้ขึ้นสีที่กับคนที่มีอำนาจสูงสุดนะครับในการบริหารเพราะเขาเป็นคนส่งพลังให้องค์กรนั้นนะครับลองคิดดูว่าสมมุติว่าวันนี้คุณเป็น CEO ของบริษัทคุณเป็นคนโทนเย็นเหมือนของอาจารย์นะครับแล้วนะครับคุณทาสีออฟฟิศโทนร้อนคุณเดินเข้าไปออฟฟิศเป็นไงมั่งอันนี้คือสีที่อยู่รอบตัวคุณนะครับสีที่อยู่รอบตัวคุณคุณเดินไปถึงปั๊บคุณเห็นเนี่ยแค่คุณเห็นนะครับสีที่มันตรงข้ามกับขึ้นพลังของเราเนี่ยภายในคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแค่คุณเห็นนะครับเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้สีที่มันตรงกับขึ้นพลังของคุณนะครับเข้าไปปุ๊บมันจะชาร์จพลังนะครับมันจะชาร์จพลังเนี่ยครับสีที่มันจะส่งนะครับพลังออกมาเนี่ยมันเป็นตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยนะครับส่งพลังให้ออฟฟิศคุณได้ด้วยนะครับเนี่ยสีออฟฟิศสีผลิตภัณฑ์สีป้ายนะครับต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นสีที่ตรงกับ DNA ของคุณด้วยนะครับโดยเหตุผลนี้นะครับเนี่ยแค่มองไปเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นนะครับอาจารย์เป็นคนทนเย็นนะแต่ถ้าเกิดใช้สีนี้เป็นไงมั่งนะครับ เดินเข้าไปก็รู้สึกแย่แล้วนะครับเอามาคุมตัวยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่ามันสีที่มันขัดกับคลื่นพลังของเรานะครับอันนี้ถึงมันถึงในด้านของสีเนี่ยมันถึงจำเป็นนะครับมันเป็นลักษณะจิตใต้สำนึกนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับโอเคนะครับก็เราเลือกให้ตรงนะครับเลือกให้ตรงถ้าอย่างน้อยเนี่ยถ้าสีของเราเนี่ยมันต้องตรงนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยถ้าเป็นระดับ DNA เลยเนี่ยนะครับก็จะเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันจะเป็นตรงกับขึ้นพลังของคุณโดยตรงเลยนะครับเช่นสมมติว่าโอเควันนี้นะครับคุณทำธุรกิจนะครับที่อาจารย์ไลฟ์ไปครั้งที่แล้วเนาะสมมุติว่าโอเคคุณต้องการที่จะสมมุติว่าคุณต้องไปขึ้นเวทีนะครับพรีเซนต์สินค้าให้บายเออร์นะครับมีสินค้าแบบเดียวกันหมดเลยนะครับราคาใกล้เคียงกันคุณภาพใกล้เคียงกันมีทั้งหมด5เจ้านะครับแต่นะครับคุณต้องการที่จะโดดเด่นที่สุดคุณจะทำยังไง
ะครับโอเคอย่างแรกนะครับในด้านของสไตลิ่งนะครับแต่จริงๆอ่ะอาจารย์อย่าบอกเลยว่าอย่างแรกคือเรื่องสีนะครับเพราะตาเราจะเห็นสีก่อนสไตลิ่งนะครับคุณอาจจะแต่งตัวให้โดดเด่นคุณอาจจะแบบว่าแต่งตัวมีกิมมิคให้คนให้ไบเออร์จำได้เพราะอย่าลืมว่าไบเออร์เนี่ยเวลาเจอเนี่ยเขาอาจจะจำสินค้าคุณไม่ได้แต่เขาอาจจะจำคุณได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นลักษณะบิสเนสเนี่ยคุณจะไปแต่งแหวกแนวมากได้ไหมผมอาจารย์ถามนิดนึงมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีความคลาสสิกมันก็ต้องมีความที่เป็นบิสเนสไลท์นะครับงั้นคุณจะไปแต่งเวอร์วังเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับงั้นที่จะตัดขาดกันก็คือเรื่องสีนะครับเรื่องสีที่ทำให้เราเนี่ยเด่นที่สุดนะครับอาจารย์ไลฟ์ไปครั้งนี้แล้วนะครับสีอะไรที่ทำให้เราเด่นที่สุดนะครับก็คือสีที่มันปัดกับสีผิวเรามากที่สุดนะครับอวัยวะไหนแหละนะครับก็คือเส้นเลือดเรานะครับเส้นเลือดเราเนี่ยจะดูเลยครับว่าเส้นเลือดเราเนี่ยเป็นสีที่ตัดกับสีผิวเรามากที่สุดนะครับงั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผิวอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณดูสีเส้นเลือดคุณนะครับเวลาคุณไปถ้าคุณต้องการเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวคุณเองเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีสีไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่อาจารย์บอกครับว่ามันเป็นสีน้ำเงินส่วนตัวจริงแต่ว่ามันจะมีตั้งแต่สีเขียวอ่อนยันม่วงแก่นะครับซึ่งการวิเคราะห์ก็คืออาจารย์ก็จะมาออนไลน์ก็ได้นะครับใช้ถ่ายรูปเอานะครับแล้วอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าสีที่เข้มที่สุดบนเส้นเลือดของเราเนี่ยนะครับคือสีอะไรนะครับแล้วก็จะใช้พวกนี้เทียบนะครับเทียบไปนะครับแล้วก็เราก็จะได้ชิปนะครับจะได้สีที่เป็นสีส่วนตัวของเราเลยไม่มีใครเหมือนนะครับแล้วสีเนี่ยมันจะเด่นที่สุดเพราะว่าสีเส้นเลือดมันตัดกับอวัยวะเรามากที่สุดนะครับมันตัดกับผิวเรามากที่สุดนะครับงั้นถ้าเกิดคุณใส่สีเนี่ยถ้าคุณต้องการเด่นนะครับคุณใส่สีเนี่ยไปคุยกับไบเออร์นะครับ5คนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะอาจจะมีพรีเซนต์10คนเลยสินค้าเดียวกันแต่ว่าคุณจะเด่นที่สุดเป็นเด่นที่สุดในเวอร์ชั่นของคุณเลยนะครับเพราะอาจารย์เชื่อว่าศาสตร์เนี่ยยังไม่มีน้อยคนมากที่จะทำนอกจากเป็นลูกศิษย์อาจารย์เท่านั้นเองเพราะเมืองไทยไม่มีใครทำศาสตร์นี้นะครับงั้นการที่นอกจากเขาบังเอิญที่จะใส่สีที่มันตรงจริงอันนั้นก็ถือว่าเขาโชคดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่มีใครทำนะครับงั้นถ้าคุณใส่สีนี้ไปไบเออร์เขาจะจำคุณได้มากที่สุดเพราะว่าคุณเด่นที่สุดนั่นเองนะครับแล้วว่าเวลาเขาไปคุยเนี่ยภาพของคุณเนี่ยในความเด่นชัดเนี่ยมันจะมาอย่าลืมนะครับว่าที่อาจารย์บอกไว้เมื่อกี้คือถ้าเกิดในด้านของสินค้าสูสีกันในด้านของราคาสูสีกันนะครับในด้านของคุณภาพสูสีกันนะครับคุณต้องการเด่นชัดที่สุดต้องการให้เขาจดจำคุณมากที่สุดนะครับคุณใช้สีนี้ได้เลยนะครับถ้าไปดูไลฟ์ที่แล้วก็ได้นะครับอาจารย์จะอธิบายละเอียดอันนี้อาจารย์แค่ยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีกว่านั้นนะครับจะดีไหมครับว่าให้เป็นสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอด้วยเช่นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับคุณอาจจะเป็นน้ำเงินแล้วก็มีสีแดงนะครับในเวอร์ชันของคุณนะครับอันนี้ก็มาเป็นสี DNA ก็ได้นะครับที่จะเป็นสีแดงส่วนตัวของคุณเลยนะครับไม่มีใครเหมือนนะครับเพราะสีแดงเนี่ยมันสื่อในเกี่ยวกับด้านของอาหารสมมุติว่าคุณไปพรีเซนต์เรื่องของอาหารเนี่ยนะครับสูตรคุณอาจจะใส่เป็นสีที่ตัดที่ชัดที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะมีเสริมนะครับอาจจะเป็นพ็อกเก็ตสแควร์ถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าต้องใส่เน็กไทไหมหรือว่าถ้าไม่ใส่เน็กไทเดี๋ยวนี้อาจจะร้อนนะครับก็เป็นพ็อกเก็ตสแควร์หรือว่าเป็นเข็มกลัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ส่งในด้านของสีแดงนะครับที่มันสื่อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับให้ไบเออร์เนี่ยเขารู้เลยว่าคุณทำเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะว่าในด้านของสังเกตดูว่าพวกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออะไรก็แต่จะใช้สีแดงเพราะเป็นสีที่กระตุ้นอารมณ์ทำให้หิวนะครับมันจะสื่อถึงอาหารนะครับอันนี้ก็จะได้ไปอีกลึกอีกระดับนึงเลยนะครับคุณจะได้เปรียบคู่แข่งเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นต่างหูจะเป็นสร้อยอะไรก็ได้ครับที่ให้มันสื่อนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับนอกเหนือจากโอเคในเพราะเราใส่สูทสีแดงไปพรีเซนต์มันอาจจะถ้าเกิดเป็นโฟร์มอลมากมันอาจจะมากไปถ้าเกิดทำได้ก็โอเคเลยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยล้ำหน้าคู่แข่งนะครับหรือเนี่ยเราใช้อันนี้เป็นรูปโปรไฟล์ก็ได้นะครับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับในด้านของสีเราต้องการเด่นที่สุดนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้คนเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนเร็วมากนะครับ YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้นิ้วเลื่อนปัดนะครับคุณจะทำไงให้คุณเด่นที่สุดนะครับหยุดนิ้วใครหยุดนิ้วได้คนนั้นรวยถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้นะครับก็คือว่าแล้วก็
เวลาคุณลองดูก็ได้นะครับเวลาคุณลูดเนี่ยนะครับคุณปัดโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือ iPad หรือว่าในคอมก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกที่คุณจะหยุดก็คือสีอันไหนที่มันสะดุดตาของคุณนะครับสีไหนที่คือคุณเราจะสังเกตเห็นสีได้ก่อนอ่ะก่อนที่จะเห็นเนื้อเรื่องเอางี้ดีกว่านะครับงั้นถ้าเกิดเราใช้สีที่มันตัดกับเราจริงๆนะครับในรูปโปรไฟล์หรือว่าโอเคในด้านของแบนเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นสีของเราเนี่ยนะครับมันจะทรงอย่าลืมว่ามันเป็นของเราเนี่ยเราจะมันจะมีพลังของเราอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดเป็นคลื่นพลังเดียวกันนะครับเพราะว่าคือทุกอย่างเป็นคลื่นพลังนะครับงั้นเราจะส่งเหมือนกับเราจะส่งพลังออกมาในแบนเนอร์หรือว่าในผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งเราอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะทำให้สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสะดุดตาขึ้นมาแต่ว่ามันต้องมีความหมายด้วยไงนะครับเช่นอย่างในด้านของจิตวิทยาของสีเงี้ยแล้วก็ในด้านของ Color Marketing นะครับก็คือว่าโอเคคุณต้องใช้สีให้ตรงกับสิ่งที่คุณทำนะครับที่มันบ่งบอกเช่นถ้าคุณทำการสื่อสารเงี้ยเกี่ยวกับcommunication ในด้านของสื่ออะไรเงี้ยนะครับคุณก็ควรใช้สีน้ำเงินนะครับถ้าคุณไปใช้เพราะว่าอันเนี้ยมันจะไปสื่อกับจิตใต้สำนึกไปสมองละสมองของเราเนี่ยตีความถ้าเห็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันจะตีความเป็นลักษณะว่าโอเคเป็นลักษณะของ communication สื่อสารนะครับมันจะไม่ได้ไปตีความว่าเป็นอะไรเดียเป็นสีของความสุขหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็คงไม่ใช่นะครับเป็นสีของการกระตือรือร้นมากมายหรือเงี้ยสีเงินไม่ใช่นะครับเป็นมันจะสื่อแบบหนึ่งนะครับในด้านของจิตวิทยาของสีนะครับแต่ว่าถ้าใช้เฉดที่มันตรงขึ้นพลังเราด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งจะยิ่งส่งพลังนะครับเนี่ยมันต้องแมทช์กันนะครับคือมันต้องใช้สีที่ตรงกับขึ้นพลังแล้วก็เป็นสีที่ตรงกับสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่เราทำเพื่อจะให้เนี่ยเราเนี่ยมายืนหน้าคู่แข่งนะครับมายืนหน้าคู่แข่งคือว่ามันส่งสัญญาณในระดับจิตใต้สำนึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูอีกอันนึงนะครับเพราะอาจารย์จะไม่ได้ไลฟ์ยาวนะครับจะไลฟ์แค่สั้นๆนะครับโอเคเมื่อกี้พูดถึงสีน้ำเงินเนาะนะครับก็จะให้ดูสีน้ำเงินอีกอันนึงนะครับสมมติว่าคุณทำเกี่ยวกับในด้านของคอมมิวนิเคชันนะครับในด้านของสื่ออะไรเงี้ยนะครับคุณจะต้องมีโลโก้นะครับอย่าลืมนะครับโลโก้ก็สำคัญนะครับโลโก้ที่บอกว่าเราทำอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยูนิฟอร์มหรือโลโก้ที่มันขัดกับคลื่นพลังของเรานะครับมันจะทำให้ห่วงจุ้ยของโลโก้นั้นเนี่ยขัดไปทันทีเลยนะครับอาจารย์จะทำให้ดูนะครับเนี่ยครับสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเป็นสีเงินนี้เป็นไงบ้างครับหน้าเริ่มดรอปนะครับหน้าเริ่มดอกจะเหลืองมานะครับแล้วก็กามจะย้อยนะครับดูไม่มีพลังนะครับดูเหมือนป่วยนะครับดูเหมือนป่วยอันหนึ่งสองสามเห็นไหมครับพอใช้สีเงินที่ตรงท่าสีของอาจารย์ปุ๊บเนี่ยน่าจะเปล่งปลั่งขึ้นมานะครับกามจะน่าจะเรียวขึ้นนะครับกามคือทุกอย่างมันจะดูเฟรชขึ้นนะครับเนี่ยครับก็มันเป็นเรื่องของคลื่นพลังนะครับงั้นอันเนี้ยนะครับสมมติว่าถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ำเหมือนของอาจารย์เนี่ยนะครับคุณก็อย่าไปใช้โลโก้สีน้ำเงินที่เป็นของคนธาตุไฟเพราะว่ามันจะดึงพลังมันจะขัดพลังคุณนะครับคุณอาจจะไปได้แต่มันช้ามากนะครับแล้วมันจะเหมือนมันจะมีดึงอยู่ตลอดนะครับคุณเสียเงินดีไซน์โลโก้แล้วคุณเสียเงินที่จะทำแบรนดิ้งในด้านของเสื้อผ้าของคุณเนี่ยนะครับคุณก็ทำแบรนดิ้งได้เดี๋ยวนี้เป็นลักษณะ personal branding เนาะนะครับคุณคือมันต้องให้มีความหมายนะครับคือมันต้องให้เป็นตัวช่วยของคุณคุณแต่งตัวแล้วเนี่ยนะครับคุณเสียเงินซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวแล้วเนี่ยมันต้องเป็นตัวช่วยของคุณไม่ใช่แค่ความสวยงามคือถ้าได้ความสวยงามมันได้อยู่แล้วนะครับแค่ใช้คุณใช้ที่พลังของตรงของคุณเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คุณประหยัดเครื่องสำอางประหยัดคือว่าหน้าคุณจะดีโดยที่ยังไม่ต้องแต่งหน้าเลยนะครับยิ่งแต่งหน้ายิ่งเปล่งปลั่งนะครับยิ่งแต่งหน้าให้ถูกกับโทนสีของเรานะครับให้ถูกกับท่าสีของเราเนี่ยหน้าคุณจะยิ่งปิ๊งยิ่งแผ่ยิ่งเปล่งปลั่งนะครับคุยเลยเป็นเคยถึงแต่งหน้าได้ไงโอเคแต่ว่ามันก็มีส่วนนะครับแต่ว่านะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับในด้านของเสื้อผ้าเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตลิ่งนะครับหรือในด้านของสีนะครับเราสามารถที่จะอาจารย์จะบอกเสมอครับดีไหมครับที่คนมองเข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็จะคาดเดาได้ทันทีเลยว่าเราเนี่ยน่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับเวลาเราพูดนะครับ
เขาก็จะเชื่อสมมุติว่าคุณทำแบบลักษณะครีเอทีฟนะครับโอเคแต่ว่าคุณไปแต่งตัวแบบคลาสสิกมากๆเนี้ยถามว่าใครจะเชื่อคุณว่าคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่เนี้ยมันสามารถที่จะแมทช์ได้เพราะว่าในด้านของการหาธาตุสีเนี่ยพอเรารู้ธาตุว่าเราเป็นบุคคลแบบไหนนะครับบุคลิกแบบไหนเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถแต่งตัวได้สไตล์นั้นเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าเราทำธุรกิจถูกกับธาตุของเราอะนะครับเรากับบุคลิกนิสัยนะครับเราก็จะทำได้ดีนะครับเราจะทำได้ดีเช่นคนที่ชอบเจรจาชอบพูดคุยอย่างเงี้ยนะครับแล้วกะให้มานั่งทำบัญชีให้มานั่งอยู่แบ็คออฟฟิศนะครับเขาจะรู้สึกอึดอัดมากเลยนะครับงั้นอันเนี้ยถ้าเกิดเรารู้ท่าสีเราก็จะรู้บุคลิกเราด้วยนะครับว่าเราควรจะไปทางไหนถ้าคนในกรณีที่คนกำลังหาอาชีพอยู่หรือถ้าคนทำแล้วต้องการทำแบรนด์นะครับก็สามารถที่จะดีไซน์ได้เลยนะครับอาจารย์พอเห็นสีปุ๊บอาจารย์ก็จะดีไซน์ให้แล้วว่าโอเคจะทำสไตลิ่งแบบไหนนะครับเพื่อจะให้เราเนี่ยโดดเด่นออกมาเพราะว่าตอนเนี้ยทุกอย่างมันคือการแข่งขันมันสูงมากนะครับทุกอย่างมันอยู่หน้าจอนะครับคุณจะคือคุณต้องการตัวช่วยอ่ะนะครับทำยังไงที่ภายใน4วินาทีนะครับเขารับรู้แล้วว่าคุณคือใครนะครับก็คือ first impression นะครับ first impression ความประทับใจแรกภายใน4วินาทีเขาตัดสินคุณแล้วว่าคุณคือใครนะครับแล้วก็สิ่งที่สายตาเห็นอย่างแรกเลยก็คือสีนะครับงั้นสีมันช่วยในด้านของในด้านของการทำธุรกิจแบบนี้นะครับ 80% ของลูกค้านะครับจดจำแบรนด์ได้เพราะว่าสีนะครับแล้วก็กว่า 6-70% นะครับเขาบอกว่านี่เป็นงานวิจัยนะครับของอเมริกานะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยซื้อของเนี่ยเพราะว่าสีนะครับถ้าสีไม่ถูกกับสินค้านั้นๆเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อนะครับงั้นอันเนี้ยมันเป็นตัวช่วยที่บางทีเราอาจจะมองข้ามหรือเราอาจจะคิดว่าเอ้ยสีก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้การแข่งขันสูงขนาดเนี้ยคุณถ้าคุณไม่ละเอียดนะครับคุณไม่ละเอียดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยก็ไปอยู่ในแถวเดียวกับคู่แข่งนะครับแต่เราต้องการอยู่หน้านะครับเราต้องการอยู่หน้างั้นในด้านของสีนะครับมันช่วยตรงนี้นะครับโอเคงั้นอาจารย์วันนี้จริงๆมาสั้นๆเนาะนะครับก็จะลองให้ดูอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับก็สมมุติว่านะครับสมมุติว่าเราไปพรีเซนต์งานนะครับไปพรีเซนต์งานนะครับแล้วนะครับในการพรีเซนต์เนี่ยแน่นอนนะครับคนก็จะดูนะครับที่ใบหน้าของเราเพราะใบหน้าของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดนะครับงั้นถ้าคุณใช้สีที่มันผิดเนี่ยนะครับโง่เฮงคุณจะดรอปทันทีเลยนะครับอาจารย์จะให้ดูนะครับว่าสมมุติว่านะครับสมมุติว่าโอเคคุณทาลิปสมมุติว่าทาลิปสีแดงนะครับทาลิปสีแดงไปพรีเซนต์งานนะครับไปพรีเซนต์งานนะครับสังเกตดูลิปของอาจารย์เนาะนะครับไม่ใช่ลิปคือลิปฝีปากนะครับแล้วก็ไปใช้สีแดงที่มันตรงข้ามนะครับเป็นสีที่ตรงข้ามกับท่าของคุณอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าปากเริ่มแห้งนะฮะปากเริ่มแห้งแล้วก็ปากเซียวนะครับปากเซียวนะครับ1 2 3นี่ฮะสีจะดูสุขภาพดีขึ้นเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทานะครับแค่สีไปทำปฏิกิริยาเฉยแต่ถ้าเกิดทาเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับแต่อาจารย์ไม่ทาโชว์นะครับนี่ครับลองดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันจะปรับเนี่ยปากแห้งเลยนะครับแต่เนี่ยเหมือนกับทาลิปมันเนี่ยมันจะชายออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยแค่ทาสีลิปผิดเนี่ยนะครับคุณก็ตัดขาตัวเองแล้วตัดกำลังตัวเองแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดแค่ทาสีลิปถูกเนี่ยนะครับคุณก็เสริมตัวเองแล้วนะครับเนี่ยคนก็อยากมองคนก็อยากคุยไบเออร์เขาก็อยากคุยกับคุณแล้วเพราะว่าคุณดูสุขภาพดีนะครับคุณดูโอเคน่าคุยด้วยนะครับดูมีพลังนะครับแต่ถ้าเกิดไปตัดพลังตัวเองนะครับเสียวแล้วไม่อยากคุยแล้วนะครับคุยแป๊บเดียวเขาจะรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากดูปากแห้งๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันหลังวันหน้าเนาะอาจารย์จะมาทำแบบว่าให้เจาะลึกไปแต่ละเคสนะครับให้ลึกกว่านี้นะครับอันนี้มาปูคร่าวๆนะครับ
ูคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรแบบลึกๆก็คอมเมนต์มาแล้วอาจารย์จะได้มาทำไลฟ์ให้นะครับโอเคงั้นก็วันนี้นะครับแค่นี้ก่อนเนาะนะครับแล้วก็ไลฟ์กันสั้นๆแล้วก็ถ้ามีใครอยากดูอย่างที่บอกนะครับสีที่โดดเด่นที่สุดก็ไปดูย้ายร้องไลฟ์ย้อนหลังเอานะครับแล้วก็จะดูว่าเราถ้าเป็นคนท่าสีอะไรอาจารย์ก็มีทำไลฟ์ไปแล้วไม่อยากจะรีพีทมากนะครับโอเคนะครับงั้นวันนี้ก็ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับเฮงๆรวยกันทุกคนนะครับแล้วก็นอนหลับให้ได้เงินเป็นแสนนะครับตื่นมาได้เงินเป็นล้านๆเลยนะครับมีแต่ความสุขนะครับก็เจอกันในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ